มีดวงชะตาของคุณบุญตาเมืองใหม่บุญตาเมืองใหม่มีชื่อจริงว่าจำปีชนทรัพย์ขนทรัพย์นะนามสกุลดีซะด้วยจำปีขนทรัพย์นี่นะชื่อเล่นประกิกเกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2526ภูมิลำเนาเดิมของบุญตาอยู่ที่ตำบลนาเสริญอำเภอศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมีพี่น้อง7คนเป็นคนสุดท้องจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6บุญตาเมืองใหม่ถือว่าเป็นลูกนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงดีนะสวยด้วยนะฮะได้ฝากผลงานไว้หลายชุดในสังกัดชัวออดิโออัลบั้มแรกก็คืออัลบั้มชัวช่าช่า1ถึง6ก็จะมีเพลงจดหมายรักจากชัวอัลบั้มดูโอดูโอคือออกคู่กับศิลปินท่านอื่นแล้วก็อัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มแรกที่เป็นอัลบั้มเดี่ยวชื่อว่าจำไว้นะนะครับก็เป็นทำให้เป็นที่รู้จักของแฟนเพลงลูกทุ่งมาดังเปรี้ยงป้างมากๆเลยในอัลบั้มชุดที่2คนดีที่อ้ายบ่อฮักคุณผู้ชมก็คงจะคุ้นหูกันดีนะฮะเพลงก็คือเพลงคนดีที่อ้ายบ่อฮักผลงานแต่งประพันธ์เพลงโดยอาจารย์สมชายตรุพิมายล่าสุดครับดวงตาบุญตามีผลงานใหม่ล่าสุดชื่อเพลงว่าอยากโทรหาใจสิขาดผมเช็คดวงชะตาของบุญตาครับด้วยวิชาเลขศาสตร์ก่อน11กุมภานะครับคุณบุญตานี่ต้องระวังเกี่ยวเรื่องฤทธิ์สีดวงทวารระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารลำไส้ต่างๆพวกนี้นะครับต้องระมัดระวังไปมากเป็นพิเศษนะฮะ5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ระวังสุขภาพปีนี้เลยปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วในเรื่องของชื่อเสียงและการเงินนะครับระวังสิ่งเดียวคือเรื่องสุขภาพสุขภาพเกี่ยวกับช่องท้องกระเพาะอาหารลำไส้มดลูกเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับเพราะบำรุงเลือดมากๆนะฮะคุณดวงตาต้องทานยาเกี่ยวกับบำรุงเลือดนะครับชื่อเสียงในเรื่องของปีนี้นะฮะอาจจะดรอปลงนิดหนึ่งในเรื่องของอะไรในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักคุณดวงตาเนี่ยเลือดลมไม่สมบูรณ์นะนะฮะผมเน้นเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะมีงานใหม่เข้ามาเพิ่มด้วยคุณดวงตาจะลงทุนค้าขายหรือทำงานเพิ่มนะฮะถ้าเป็นงานเพลงก็เหนื่อยหน่อยมีโอกาสเดินทาง107ย่านน้ำมากขึ้นในปีนี้นะครับในเรื่องของงานเพลงผลงานเพลงนะครับแต่ในเรื่องของความนิยมปานกลางและเป็นที่รู้จักมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องดวงแบบนี้เขาเรียกดวงดาวค้างฟ้าสำหรับบุญตานะครับเป็นดวงดาวค้างฟ้ามาดูซินะครับสรุปซิดวงชะตาในช่วงปี2560ดวงตาเป็นเช่นไรนะครับในเรื่องของชื่อเสียงการเงินบ้านช่องหลักฐานการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ 80% เลยถือว่าดีมากๆนะครับคุณบุญตานะครับให้ระวังในเรื่องสุขภาพอย่างเดียวนะครับการเงินในช่วงของกลางปีในช่วงของพฤษภาไปแล้วต้องระวังสูญเสียในเรื่องของการเงินก้อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของครอบครัวอันนี้ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นักอันนี้เรียนตามตรงนะครับแต่ว่ามาดูกันคนเราเนี่ยจะเป็นห่วงในเรื่องอนาคตมากกว่าว่าอนาคตชื่อเสียงของฉันการงานของฉันมันสามารถที่จะประคองหรือว่ารุ่งเรืองได้ในระดับไหนก็ต้องบอกว่าผมเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเพราะไพ่ขึ้นมาไม่ดีและชีวิตครอบครัวนะครับชื่อเสียงไม่กังวลนะคุณบุญตาดูแลสุขภาพดีกว่านะครับระวังเรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทางเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะฮะปีนี้มีเงินสะพัดขึ้นก็ต้องเก็บนะครับไพ่เหรียญทองนี่ไงไพ่ถ้วยยังมีโอกาสหาเงินได้ดีอยู่แต่ต้องเก็บและดูแลสุขภาพมากเป็นพิเศษอย่าโหมงานจนเกินไปนี่คือดวงตาของบุญตาเมืองใหม่กับผมอาจารย์นกยิปซีดวงดาวในช่วงเบรกแรกนี้ครับ